กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำเริ่มจากการส่งผลปาล์มร่วงเข้าสู่หลุมรับผลปาล์มซึ่งจะถูกลำเลียงผ่านสกรูลำเลียงผลปาล์มสดเพื่อนำผลปาล์มไปแยกสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่เครื่องทำความสะอาดผลปาล์มจากนั้นผลปาล์มจะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องอบผลปาล์มเพื่อไล่ความชื้นและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสอันเป็นต้นเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่ากรดไขมันอิสระของน้ำมันในเนื้อปาล์มโดยมีระบบเผาไหม้แบบไซโคลนทำหน้าที่สร้างและจ่ายลมร้อนให้แก่เครื่องอบผลปาล์มหลังจากผลปาล์มผ่านการอบด้วยอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วจะถูกลำเลียงโดยสกรูลำเลียงผลปาล์มอบเข้าสู่เครื่องชั่งไหลผ่านเพื่อชั่งน้ำหนักผลปาล์มที่อบแล้วให้ได้ปริมาณตามที่กำหนดไว้ก่อนที่จะถูกปล่อยเข้าสู่เครื่องแยกเนื้อและเมล็ดเพื่อแยกเนื้อและเมล็ดปาล์มออกจากกันเมล็ดปาล์มที่แยกได้จะถูกลำเลียงออกจากกระบวนการผลิตโดยสกรูลำเลียงเมล็ดและเส้นใยเพื่อเข้าสู่เครื่องแยกเมล็ดและเส้นใยซึ่งทำหน้าที่แยกเส้นใยที่ปะปนมาจนได้เมล็ดปาล์มที่สะอาดสำหรับนำไปจำหน่ายต่อไปส่วนเนื้อปาล์มจะถูกลำเลียงไปปรับสภาพให้หีบน้ำมันได้ง่ายขึ้นในสกรูป้อนความร้อนจากนั้นจึงถูกลำเลียงด้วยสกรูป้อนเนื้อเข้าสู่เครื่องหีบน้ำมันในขั้นตอนนี้เนื้อปาล์มจะถูกบีบอัดด้วยแรงทางกลเพื่อให้น้ำมันแยกออกมาจนเหลือเป็นกากอัดซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ได้โดยจะถูกลำเลียงออกจากระบบการผลิตด้วยสกรูลำเลียงกากอัดส่วนน้ำมันจากขั้นตอนการหีบจะถูกลำเลียงไปยังเครื่องกรองหยาบเพื่อแยกกากหยาบซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกไปเก็บไว้ในถังเค้กเนื่องจากกากหยาบนี้ยังมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบอยู่ในปริมาณสูงจึงถูกนำกลับไปเข้าเครื่องหีบน้ำมันอีกครั้งส่วนน้ำมันที่ได้จากการกรองหยาบจะถูกส่งไปยังถังพักน้ำมันเพื่อรอส่งไปกรองอีกครั้งที่เครื่องกรองละเอียดซึ่งจะเป็นการแยกกากละเอียดหรือสิ่งเจือปนขนาดเล็กออกจากน้ำมันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะได้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งจะถูกส่งไปเก็บยังถังบรรจุอันเป็นการสิ้นสุดกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบดังนั้นน้ำมันปาล์มดิบจากกระบวนการสกัดแบบไม่ใช้ไอน้ำจึงมีคุณภาพเหมาะสมใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งในส่วนของการผลิตน้ำมันเพื่อการบริโภคและการผลิตไบโอดีเซลสำหรับประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราพัฒนาเทคโนโลยีนะครับสำหรับการนำไปใช้งานในชุมชนนะฮะดังนั้นชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับและอันดับที่2นะครับระบบของเรานะครับก็จะมีประโยชน์ก็คือช่วยในการผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงนะครับก็คือน้ำมันปาล์มเกรด A ซึ่งน้ำมันปาล์มเกรด A ตรงนี้ฮะก็จะมีราคาสูงมากกว่าน้ำมันปาล์มเกรด B แน่นอนนะครับแล้วก็อันดับ3นะครับก็คือระบบของเรานะครับเป็นระบบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับทำให้การใช้งานนะครับและการติดตั้งทำได้ง่ายนะครับนอกจากในการใช้งานในการผลิตนะครับก็ใช้ทรัพยากรบุคคลน้อยนะครับแล้วก็การผลิตก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันดับ4นะครับการที่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กนะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกนะครับก็จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งนะครับวัตถุดิบทางการวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับทำให้เกษตรกรนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องเน้นนะครับก็คือระบบของเราค่อนข้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าระบบของเรานะครับไม่สร้างนะครับน้ำเสียขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นจริงๆแล้วผมอยากให้เครื่องแบบนี้แพร่หลายไปในกลุ่มเรียกว่าองค์กรในกลุ่มของสากลในระดับอำเภอในระดับอำเภอ1อำเภอสัก2โรงอะไรเงี้ยเพื่อให้ชาวบ้านเองเนี่ยนะครับเขาได้เอาผลปาล์มผลผลิตปาล์มอย่างในช่วงนี้ครับก็คือราคาปาล์มเนี่ยค่อนข้างจะตกต่ำแต่ถ้าเรามีเครื่องนี้เองซึ่งชาวบ้านที่มีความรู้และมาเรียนรู้สามารถที่จะควบคุมและก็ควบคุมรายการผลิตเครื่องจักรนี้ได้เพราะงั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแปรรูปจากผลปาล์มเนี่ยมาเป็นน้ำมันได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าคือดูแลระบบการซื้อขายไม่ถูกกดราคาจากกลุ่มทุนใหญ่